สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสาย AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้พี่จะพามาทดลองหรือทดสอบอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับกลกระดาษเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าวงแหวนวิเศษนะครับตัดกระดาษยังไงให้มันไม่ขาดออกจากกันนะครับหรือเรียกอย่างว่าวงแหวนมอร์เบียสนะครับเริ่มต้นนะครับพี่จะใช้กระดาษแบบนี้นะครับทดลองให้เราดูก่อนอย่างนี้นะครับง่ายๆเลยเราไม่ต้องเทปอะไรนะครับเย็บเลยนะครับเย็บให้มันติดกันเลยนะครับใช้แม็กเย็บเลยอันนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แน่นอนเราตัดขวางอย่างนี้เลยครับบีบนิดนึงเนาะตัดเลยปึ๊บเป็นร่องอย่างนี้แล้วก็สอดไกลๆเข้าไปครับตัดตรงกลางวนไปเรื่อยๆนะครับตัดตรงกลางวงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนว่ามันจะมาจรดกันตรงนี้ครับเป็นไงครับกดที่ได้ยังไงมันก็แยกออกเป็น2ชิ้นใช่ไหมครับอ้าวอันนี้คือปกตินะครับแล้ววันนี้มันไม่ปกติก็ตรงที่ว่ากระดาษเหมือนเดิมครับแต่ความมหัศจรรย์ของมันจะเกิดขึ้นได้ไม่อึดดูนะครับพี่จะทำเหมือนเดิมครับม้วนเข้าหากันอย่างนี้แต่ว่าต้องเพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวนี้จับได้เหมือนเดิมตัวนี้ครับแทนที่เราจะมาติดกันแบบนี้เนาะเราจะพลิกฝั่งนะครับพลิกกระดาษอย่างนี้ครับพลิกด้านนะพลิกด้านแบบนี้นะครับจะทำเป็นตำหนิมาแล้วกันเนาะนี่ทำเป็นตำหนิไว้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะได้เห็นได้ชัดนะครับม้วนมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้ไม่มีขีดเนาะพี่จะเอาด้านที่มันมีขีดนะครับม้วนขึ้นมามาจะหลุดแบบนี้นะครับฉะนั้นเราก็แม็กเลยครับให้มันติดกันนี่นะครับเนาะมันก็จะเป็นบิดบิดเบี้ยวๆนะครับลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับวนไปวนมาวนไปวนมาก่อนที่เราจะตัดลองดูนะครับเราลองลากเส้นดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเราลองลากเส้นตรงกลางนะครับแบบนี้นะลากโดยที่ไม่ยกปากกาเลยนะครับวางปากกาทีเดียวแล้วก็ลากไปนะครับขีดเส้นตรงกลางแบบนี้ลากไปเรื่อยๆนะครับลองดูสิเนี่ยลากไปเรื่อยๆพยายามขีดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเริ่มจากขีดก่อนนะครับอะไรไม่เอ่ยจริงๆเส้นที่พี่เขียนมันมาจะหลดกันแล้วนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาแต่ทำไมครับมันเหมือนเป็นอีกด้านหนึ่งไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่มันจะจะหลดกันอีกมันก็จะวนไปเรื่อยๆครับต้องวนไปอีกหนึ่งรอบครับเอาลากไปครับลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้ามาอีกหนึ่งรอบครับมันถึงจะมาจะหลดกันแบบนี้ครับเห็นอะไรไหมครับจากที่เราเขียนแค่ด้านเดียวแต่สุดท้ายมันเหมือนเขียนกระดาษทั้งสองด้านเลยครับมันจะมีรอยปากกาทั้งสองด้านเห็นความพิเศษมันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาทดสอบเลยครับงั้นเราตัดตามตรงนี้เลยอันนี้รอยตอบแล้วเนาะตัดตรงนี้นะครับตัดเป็นรอยแบบโชคนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่ตัดไปตามรอยนี้นะครับดูซิว่าวงแหวนพิเศษตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับค่อยๆไล่ตัดตรงกลางไปเรื่อยๆนะครับอ้าวจะหลุดกันแล้วครับสุดท้ายตัดให้มันขาดผลลัพธ์ที่ได้ครับปรากฏว่ามันไม่ขาดออกเป็น2ท่อนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมมันเป็นวงเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นครับแต่อาจจะบิดเบี้ยวไปมาอย่างนี้เราเรียกว่ามายากลหรือว่าวงแหวนทฤษฎีของมอร์เบียสนะครับประโยชน์เรื่องนี้นะครับก็เราจะไปใช้ในเรื่องของสายพานนะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยไปลองทำเล่นกันได้นะครับ